สืบเนื่องจากกรณีพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแพทย์ระบุว่าเป็นประเภทอหิวาเทียมโดยพบว่าสาเหตุนั้นอาจเกิดจากการรับประทานข้าวมันไก่ที่มีเลือดไก่เป็นส่วนประกอบโดยตรวจสอบพบว่าวัตถุดิบที่เป็นเลือดไก่นั้นมีที่มาจากบริษัทแปรรูปไก่ที่อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาทำให้ทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาต้องออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวโดยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาระบุว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังไม่พบผู้ป่วยในขณะนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามได้มีการส่งหนังสือไปแจ้งเตือนยังโรงเรียนต่างๆที่ต้องใช้เลือดไก่ในการปรุงอาหารเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนส่วนโรงงานแปรรูปไก่ในพื้นที่นั้นมีอยู่หลายแห่งซึ่งได้ทำการตรวจสอบความสะอาดเป็นประจำอยู่แล้วแต่ยังพบว่าเลือดไก่ที่ออกจากโรงงานบางแห่งยังปรุงไม่สุกตามกระบวนการผลิตของโรงงานมาตรฐานดังนั้นผู้ปรุงอาหารหรือผู้ที่ต้องการบริโภคเลือดไก่ที่ออกมาจากโรงงานต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนตั้งแต่75-100องศาเซลเซียสนานกว่า15นาทีก่อนซึ่งจะทำให้เชื้ออหิวาเทียมตายได้ในระดับความร้อนนี้และสามารถรับประทานได้ตามปกติส่วนประเด็นข้าวมันไก่นั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวมันที่ครับมันที่มันที่ใส่ในข้าวมันไก่นะครับหรือส่วนประกอบของไก่ทุกชนิดไม่ว่าเนื้อไก่เครื่องในไก่ที่สามารถบริโภคได้นะครับรวมทั้งเลือดไก่ถ้าทำไปปรุงสุกให้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ถือว่ารับประทานได้เพราะนั้นก็ให้ประชาชนได้บริโภคข้าวมันไก่ได้ตามปกตินะครับตามที่สสจ.จังหวัดสีมาได้แนะนำนะครับส่วนเอกสารของสสจังหวัดนั้นที่มีคนไปปั๊มคำว่างดข้าวมันไก่นั้นไม่เป็นตัวคำดังกล่าวสสจ.ไม่ได้เป็นคนดำเนินการไม่ทราบใครไปปั๊มตาชื่อคำนั้นลงกล่าวทางสสจ.เน้นเฉพาะเลือดไก่เท่านั้นนะครับเราไม่ได้พูดถึงข้าวมันไก่ว่าห้ามบริโภคฉะนั้นอันนี้ไม่ทราบว่าใครไปเติมปั๊มตัวใหญ่ๆเข้าไปแล้วไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็ชี้แจงเคถ้าบริโภคเลือดไก่ซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุจจาระร่วงเป็นพิษนะครับหากเป็นพิษเราก็เลยให้ช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงนะครับฉะนั้นต้องข้าวมันไก่เครื่องในไก่กินได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเลือดไก่นี่ก็ปรุงให้สุกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็เพื่อความปลอดภัยครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่แจ้งให้ทราบครับทีมของทางสาธารณสุขจังหวัดทางปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็ทีมอย.นี่เราก็ลงไปดูเราลงไปควบคุมกำกับให้เขาทำให้ถูกลักษณะแล้วก็ให้สุกนะฮะนี่เราสิ่งที่เราจะลงไปติดตามกำกับนะครับให้เขาทำให้ถูกต้องคือถูกต้องตามกระบวนการที่ถูกต้องอันนี้เราดำเนินการลงไปแล้วนะครับครับนอกจากนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมายังได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้นำหนังสือราชการที่ออกโดยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมามาโพสต์แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียโดยระบุให้งดรับประทานข้าวมันไก่ที่สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งในเรื่องนี้นายแพทย์วิชัยได้กล่าวยืนยันว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงแต่ไม่ได้มีการระบุให้งดรับประทานข้าวมันไก่แต่อย่างใดทั้งนี้จึงวอนขอให้ผู้ขายและผู้บริโภคข้าวมันไก่ไม่ต้องตกใจโดยขอยืนยันว่ายังสามารถบริโภคข้าวมันไก่ได้ตามปกติทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน